สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเต้และก็ชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอไม้นะฮะไม้มะขามนะฮะเป็นไม้กระแสนิยมมากๆเลยนะในช่วงนี้กระแสแรงครับนะไม่ว่าจะเป็นไม้ขนาดเล็กนะขนาดจิ๋วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นตอนะครับมีผู้สนใจต้องการนะครับเรียนรู้สร้างงานบอนไซนะครับเป็นอย่างมากทีเดียวไม้ต้นนี้นะครับที่ผมนำมานะให้เสนอให้ทุกท่านแฟนคลับได้รับชมนั้นจุดเด่นของไม้ต้นนี้คือ1หลักความได้อายุของเขานะฮะความได้อายุเนี่ยได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับพอเขาได้อายุนะฮะลักษณะไม้ผิวไม้ก็จะสวยนะครับลำต้นนะโคนสวยรากสวยรากแบบโบราณรากแบบธรรมชาตินะครับแล้วลักษณะที่ทรงเก่าที่ทำไว้นะครับเป็นลักษณะของทรงเป็นทรงคล้ายๆตกกระถางด้วยนะครับนะแต่ทีนี้ก็เลยมาจัดเป็นทรงเอ็นนะครับหรือจะเป็นทรงแบบไหนก็แล้วแต่แบบธรรมชาติที่เขาให้มานี่แหละนะมีเท่าไหร่นะให้มาเท่าไหร่เราก็จัดความสมดุลนะให้หน้าดูหน้าชมนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนดินนะครับเนื่องจากดินเก่าไม่ได้เปลี่ยนมานานแสนนานแล้วนะฮะก็เลยมาดูดินแน่นมากนะครับก็จะมาเปลี่ยนดินนะครับรากส่วนรากนั้นก็จะไม่ตัดมากนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เราปรับทรงนะครับเพิ่งจะแตกกิ่งนะครับกิ่งในส่วนต่างๆนี้เราต้องเลี้ยงก่อนนะครับเพราะยังไม่สามารถที่จะมาคัดกิ่งได้มากมายนักต้องรอให้แตกให้ฟูก่อนนะครับจึงจะมาคัดอีกรอบหนึ่งนะครับกำลังสร้างเลยทีเดียวเป็นไม้ที่กำลังสร้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะฮะมาชมไม้ต้นนี้ได้ที่ร้านบอนไซบางรุนเจ้าจอมนะครับตลาดต้นไม้เจ้าจอมของเรานะครับมาดูมาชมกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีงานมีตติ้งในวันอาทิตย์ที่12นี้ท่านก็สามารถที่แวะเวียนมาก็ชมไม้ต้นนี้ได้นะครับนำไปสร้างสรรค์งานต่อนะฮะไปดูครับว่าลำดับขั้นตอนการทำไม้ต้นนี้นะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามกันครับไม้ต้นนี้นะครับถ้าท่านยังจำได้นะครับประมาณสัก 1-2 เดือนเราก็ได้คัดกิ่งเข้าลวดนะครับกำหนดทิศทางของกิ่งเป็นไม้อายุมากนะครับแล้วก็เจ้าของก็ได้ปล่อยนะครับมอบให้มาปรับทรงเข้าคลินิกนะฮะเราก็ได้มาทำการเข้าลวดคัดกิ่งนะปรับทรงนะพิจารณาดูว่าทรงไหนนะครับทรงอะไรที่จะเหมาะสมนะเราก็ตัดแต่งริดใบออกนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะมะขามต้นนี้ก็ส่วนใหญ่กิ่งเขาจะถูกทิ้งนะทิ้งกิ่งแห้งตายไปหมดเลยก็ต้องมาดูใหม่นะครับคัดกิ่งเข้าลวดก่อนนะครับไปดูกันนะครับในช่วงนี้นะฮะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับเขาก็ได้แตกกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะฮะกิ่งออกมาก่อนนะครับเมื่อแตกออกมาแล้วประเด็นต่อไปก็จะต้องมีการคัดกิ่งนะครับรอดแน่นอนแล้วนะฮะในช่วงแรกก็ไม่มั่นใจนักเพราะว่าถูกทิ้งให้แห้งนะครับจนทิ้งกิ่งหมดนะครับมาดูความได้อายุของเขานะฮะของมะขามต้นนี้ในวันนี้นะฮะก็คงจะต้องสางรากนะครับปรับทรงสักนิดหนึ่งตรงที่จะตัดออกนี้เป็นตัวตกกระถางลงไปนะครับเป็นตกลงไปนะฮะแต่ดูลักษณะแล้วไม่ค่อยสวยก็เลยต้องตัดออกนะครับก็ต้องลองปรับทรงใหม่ดูนะฮะความได้อายุนะนี่แน่นอนละนะครับต้นนี้น่าจะเป็นหน้าไม้ให้เป็นเอ็นนะฮะจะมาปรับองศาขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับสางรากเปลี่ยนดินก่อนนะครับไปดูกันก่อนนะครับ
เราสางรากนะครับดินปูเก่าจะเป็นดินภูเขาไฟผสมดินนะฮะทีนี้ด้วยความที่ไม่เปลี่ยนนะฮะดินภูเขาไฟนะครับดูดซับซึมธาตุอาหารดูดซับดินเข้าไปนะฮะมันทำให้ดินกลายเป็นสีดำเหมือนถ่านเลยครับก็เราก็เอาง่ายๆก่อนนะครับยังไม่อยากตัดรากมากนักเพราะว่ารากเขาไม่เจริญเติบโตเลยนะเราลองเปลี่ยนดินนะครับรองก้นหลุมก้นกระถางด้วยดินใบกำปูนะครับด้วยผสมดินตามสูตรของตลาดต้นไม้เจ้าจอมนะเพื่อที่จะให้ร่วนขึ้นนะครับระบายน้ำดีแต่เราต้องรดน้ำบ่อยนะครับรดทีละน้อยแต่บ่อยครั้งนะครับก็สวยงามทีเดียวครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนดินนะครับในมะขามซึ่งเป็นไม้กระแสทีเดียวท่านมีโอกาสนะฮะสามารถที่จะแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับมาดูทรงปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับที่ท่านที่ชมชอบนะในมะขามในการสร้างงานบอนไซผมเองก็ชอบมากๆเลยนะครับมะขามนั้นเป็นไม้คลาสสิกนะฮะรากสวยโคนผายปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กเป็นไม้ยืนต้นนะครับค่อนข้างที่จะตายยากถ้าได้ติดแล้วนะฮะอย่างต้นนี้นะครับความได้อายุนั้นสุดยอดเลยจริงๆครับน่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ